ครับหลังจากที่ทางวิทยากรการจัดเวทีประชาเสวนาจังหวัดพะเยานะครับได้รวบรวมประเด็นจากความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพะเยาทั้ง600ท่านแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรวบรวมครับแล้วก็เสนอไปยังทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะครับได้ดําเนินการเอาผลของความคิดเห็นเนี่ยนะครับไปรวบรวมแล้วก็ไปสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจัดเป็นการดําเนินการเริ่มต้นในการที่จะเดินต่อไปในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองบนนะครับบนความต้องการของคนทั้งประเทศครับ